สวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะวันนี้แฟนก็อยู่ที่ธรรมสถานจุฬานะคะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่25เมษายนพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้แฟนขึ้นหัวข้อเข้าไว้นะคะก็คือเรื่องของความแตกต่างของความว่างที่เป็นสมถะและความว่างที่เป็นวิปัสสนาตอนที่1นะคะสำหรับเรื่องของความว่างนะคะแฟนจะลงประมาณ3ตอนด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นตอนแรกนะคะแล้วก็เดือนต่อไปก็จะเป็นตอนที่2แล้วก็ตอนที่3นะคะวันนี้ที่แฟนขึ้นหัวข้อไว้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เอาตามกระแสสักนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีการที่จะสอนกันในเรื่องของความว่างค่อนข้างจะแพร่หลายแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นพระภิกษุสงฆ์นะคะหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นคฤหัสถ์นะคะแล้วก็นอกจากสอนเยอะในช่วงนี้แล้วนะคะก็เป็นประเด็นอาจจะหยิบยกมาเป็นประเด็นที่มีการมีความเข้าใจที่อาจจะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ด้วยนะคะบางทีเข้าใจอีกคนนึงกับความเข้าใจอีกท่านหนึ่งก็อาจจะไม่ตรงกันก็เลยทำให้เกิดความขัดแย้งกันพอสมควรนะคะทีนี้แฟงมาเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายทั้งหมดเลยว่าความว่างที่หลายๆท่านนะคะที่ปฏิบัติกันไปแล้วเนี่ยนะคะแต่ละท่านเนี่ยลงตรงกับตรงจุดไหนบ้างนะคะเผื่อจะไปตรงกับสภาวะของแต่ละหลายๆท่านนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้อคิดหรือแนวคิดที่ให้หลายๆท่านได้พิจารณาว่าสภาวะที่ตัวเองกำลังจะเกิดขึ้นอยู่กับตัวเองในเรื่องของความว่างเนี่ยเราอยู่ตรงจุดไหนแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ลองพิจารณาดูนะคะทีนี้เราพูดถึงแฟงพูดถึงความว่างก่อนนะคะความว่างของความหมายของแฟงก็อาจจะไม่ตรงกับความว่างของความหมายของแต่ละท่านก็ได้นะคะแต่นี้แฟงขออนุญาตที่จะพูดในเรื่องของรวบรวมทั้งหมดเลยที่ว่างกันเนี่ยนะคะเพื่อจะตรงกับหลายๆท่านนะคะความว่างในอันนี้ความจำกัดของแฟงนะคะเป็นธรรมที่แฟงได้รวบรวมมาจากการปฏิบัติด้วยแล้วก็การที่แฟงได้มีโอกาสได้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะมากว่า10กว่าปีแล้วเนี่ยนะคะก็พอจะจำแนกได้ดังต่อไปนี้นะคะอันที่1 นะคะความว่างในไนยะที่1ก่อนนะคะเป็นความว่างที่เป็นสภาวะธรรมหรือว่าเป็นสภาวะหรือเป็นสภาพของธรรมที่เรารู้อยู่หรือเห็นอยู่ในสภาพของเขานะคะอันนี้เป็นสภาพของธรรมนะคะเป็นความว่างในยะที่1 นะคะส่วนความว่างในยะที่2 นะคะก็คือเป็นความว่างที่เป็นผู้รู้หรือว่าเป็นความว่างที่เป็นสติปัญญานะคะแบ่งออกมาเป็น2ในยะก่อนนะคะทีนี้แฟนขออนุญาตที่จะอธิบายความแตกต่างกันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากแฟงลงไว้ตั้ง3ตอนนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยแฟงจะเน้นในเรื่องของความหมายนะคะให้ความหมายของความว่างก่อนอธิบายเป็นลักษณะที่ว่าประเภทของความว่างหรืออะไรต่างๆให้หลายๆท่านได้ลองนำไปพิจารณานะคะแล้วก็พอในครั้งที่2หรือที่3แฟงก็จะค่อยๆนำสภาวะธรรมนะคะแต่วันนี้เราเน้นความเข้าใจก่อนนะคะเรายังไม่เน้นในเรื่องของความเข้าถึงนะคะเอาความเข้าใจแล้วต้องเป็นความเข้าใจที่ตรงกันด้วยนะคะไม่ใช่ความว่างของแฟนอีกแบบหนึ่งแล้วความว่างของแต่ละท่านอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็อาจจะมีความขัดแย้งกันได้แต่ถ้าเกิดฟังแฟนในการจำแนกความว่างทั้ง2 อย่างแล้วนะคะเรามีความเข้าใจที่ตรงกันแล้วเนี่ยนะคะแฟนพูดหรือบรรยายไปอาจจะเกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันนะคะแล้วก็เกิดการพัฒนาสภาวะหรือว่าพัฒนาสติสัมปชัญญะไปขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะคะเนื่องจากความว่างนะคะมันมี2นัยยะที่แฟนพูดถึงไปนะคะแฟนจะ อธิบายนัยยะที่1ก่อนนะคะซึ่งส่วนมากนะคะก็จะ
จะหลายๆท่านก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะบางคนเกิดขึ้น2อย่างเลยแต่จำแนกไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะคะอันที่1 นะคะว่างที่เป็นสภาวะธรรมนะคะก็คือว่างที่ยังมันเป็นอาการหรือความรู้สึกซึ่งเราสามารถที่จะสัมผัสหรือว่าแตะต้องเขาได้นะคะมันเป็นสภาพของธรรมนะคะซึ่งมันก็มีอยู่หลายสภาพธรรมนะคะอันที่หนึ่งมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้สึกว่างๆอันนี้แฟนขออนุญาตใช้คำว่ามันเป็นเวทนายังเป็นความว่างขั้นความรู้สึกที่เป็นเวทนาที่เป็นสุขเวทนานะคะเช่นเรารู้สึกว่าเราอยู่กับความว่างๆโล่งๆโป่งๆเบาๆสบายๆผ่อนคลายอันนี้เป็นเวทนาที่เป็นกุศลนะคะพอเราเจอความรู้สึกนี้ในกรณีเช่นเราอาจจะไปเที่ยวไปเจอธรรมชาติหรือว่าไปอยู่ที่เป็นทะเลที่มันเรามองไปแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกเห็นไหมคะเป็นความรู้สึกที่มันผ่อนคลายจังเลยเบิกบานหรือว่าสบายๆหรือว่ามันโล่งๆว่างๆขึ้นมานะคะแต่ว่าสภาวะธรรมนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเมื่อเรากลับบ้านนะคะเมื่อเราไปเจ การทำงานที่มีความเครียดสูงหรือความขัดแย้งนะคะสูงความรู้สึกนี้ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะแต่ถามว่าเราจำได้ไหมกับสภาพธรรมนี้เราจำได้นะคะดังนั้นอันนี้สำหรับแฟนมันเป็นเพียงแค่ขั้นเวทนาเท่านั้นนะคะแต่เขาเรียกว่าเป็นเวทนาที่เป็นสุขเวทนาแต่ก็มีหลายๆท่านที่เอาความรู้สึกตรงนี้มาเป็นตัวที่ตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวกรรมฐานของตัวเองคือเราอยู่กับความรู้สึกแบบนี้แล้วมันดีมันเหมือนมันไม่ทุกข์หรือว่ามันทุกข์น้อยลงเราก็เลยติ้งต่างว่าเราอยู่กับความว่างๆโล่งๆแบบนี้อันนี้เป็นขั้นของเวทนานะคะพอจะตรงกับสภาวะใครในที่นี้บ้างไหมยังไม่ตรงหรือว่าตรงแล้วนะคะสภาพที่เป็นอาจจะเป็นไปอีกลักษณะหนึ่งก็คือลักษณะของสภาพจิตของเรานะคะสภาพหรือว่าฐานของจิตซึ่งเรียกว่าจิตประภักษรนะคะจิตประภักษรก็คือเหมือนกับว่าเราเกิดความนิ่งๆความสงบโดยเฉพาะเราจะสงบจากความคิดต่างๆหรือบางท่านบอกว่าไม่ต้องคิดพอไม่คิดปุ๊บเราจะเห็นถึงความที่แบบนิ่งๆโล่งๆจิตว่างๆสว่างๆแล้วก็เกิดความประภักษรขึ้นมานะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเป็นแค่สภาพของฐานจิตเท่านั้นนะคะเป็นลักษณะของจิตภาวนานะคะเป็นการที่เราได้เห็นสภาพของจิตนั้นว่าเขาเกิดความประภักษรขึ้นมาดังนั้นอาการมันจะมีเหมือนกับว่านิ่งๆสงบแต่ก็ว่างๆจากความคิดต่างๆหรือความรู้สึกที่มันเป็นหยาบๆเช่นสุขก็ไม่ได้สุขอะไรเกินไปทุกข์ก็ไม่ใช่ว่าจะทุกข์เกินไปนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นสภาพที่รู้สึกแบบเป็นความรู้สึกหรือเป็นเวทนาที่ไม่ได้รุนแรงเกินไปนะคะเพราะเราระงับความคิดได้นะคะและสามารถระงับความรู้สึกได้ข้างในเราจะรู้สึกว่ามันเบิกบานแล้วก็ผ่องใสขึ้นมาอันนี้เป็นสภาพธรรมนะคะที่อยู่ในฐานจิตซึ่งหลายๆท่านอาจจะเอ้ยเราเข้าสู่จิตที่มันว่างๆได้แล้วบางคนยึดเลยนะคะแล้วก็เอาตรงจุดนั้นเป็นกรรมฐานของตัวเองนะคะซึ่งเราถ้าเราเป็นกรรมฐานของตัวเองเราก็จะกลายเป็นว่าเราไปยึดสภาวะนั้นไปฟีดเขาไว้นะคะหรือไปทรงสภาวะเข้าไว้จนเราไม่สามารถที่จะไปรับรู้อารมณ์ต่างๆหรือว่าอารมณ์อื่นได้นะคะแต่เราก็จะมาติ้งต่างว่าเอ้ยเราเข้าสู่ความว่างได้แล้วแต่มันเป็นความว่างที่พอเราไม่ได้กำหนดหรือว่าความจริงใดๆปรากฏภาวะนี้อาจจะหายไปก็ได้นะคะแต่สภาวะทั้งสองอย่างที่พูดมาเนี่ยถ้ายึดเป็นกรรมฐานเมื่อไหร่นะคะก็จะเป็นลักษณะของสมถะหรือได้ลักษณะที่เรียกว่าเป็นสมาธิเป็นกรรมฐานที่ยังไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนานะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นลักษณะที่เป็นความว่างลักษณะของอรูปฌานนะคะก็คือ
หมายถึงฌานตั้งแต่ฌานที่5ขึ้นไปเนี่ยจะเจอสภาวะเหล่านี้ที่แฟงจะพูดถึงนะคะลักษณะที่5นะคะก็เป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นอากาศธาตุนะคะเราเหมือนกับว่าร่างกายเหมือนไม่มีนะคะมันเบาไปหมดเลยเหมือนกับร่างกายมันโล่งมันว่างมันไม่มีร่างกายแต่มันมีสภาพของความรู้สึกที่มันเหมือนกับว่าเป็นความว่างแต่เขาเรียกกันว่ามันเป็นอากาศธาตุนะคะอันนี้เป็นอรูปฌานซึ่งบางทีบางคนเราเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราไปจมกับสภาพนี้หรือว่าเข้าไปอยู่กับอรูปฌานเลยก็จะทำให้เราเสียเวลาแต่ถามว่าข้อดีของเขาก็มีก็คือมันจะทำให้เรามีกำลังนะคะความว่างเนี่ยทำให้เรามีกำลังมากนะคะก็เป็นลักษณะของสมถะเช่นกันนะคะแต่ถ้าเกิดเราออกจากสภาพนั้นแล้วแล้วเรามาเจอความวุ่นเนี่ยนะคะเราอาจจะเป๋ได้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะตอนนั้นแล้วมันจะทำให้เราติดหรือว่าเสพกับความว่างตรงจุดนั้นมันเหมือนกับถ้าเราออกมาแล้วมันวุ่นวายจังเลยแต่เราเข้าไปแล้วมันเหมือนแบบมันว่างมันโล่งไปหมดเลยเหมือนไม่ต้องมีอะไรเป็นภาระของเราเลยไม่ต้องหนักไม่ต้องอะไรอันนี้เป็นลักษณะของอรูปฌานซึ่งเป็นอรูปฌานฌานที่5นะคะฌานที่5ต่อไปเป็นอรูปฌานนะคะในอรูปฌานในฌานที่6นะคะเป็นลักษณะของฌานที่6นะคะทีนี้อันนี้เป็นลักษณะของวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุก็คือมันไม่เกี่ยวกับรูปแต่เป็นเกี่ยวกับการรับรู้ดังนั้นการรับรู้เนี่ยก็คือใจของเราเนี่ยนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าใจมันคือวิญญาณหรือว่าที่เขาเรียกกันว่ามโนวิญญาณนะคะทีนี้ใจรับรู้เป็นความรู้สึกดังนั้นใจรับรู้เป็นความรู้สึกเนี่ยพอมันไปเข้าอีล็อกตรงที่ว่ารู้สึกถึงความว่างๆหรือว่ารับรู้จนบางคนเรียกว่าวิญญาณที่บริสุทธิ์หรือรับรู้ที่เป็นบริสุทธิ์เนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของอรูปฌานซึ่งหลายท่านเข้าไปก็เข้าได้นะรับรู้อยู่เหมือนอุเบกขาอยู่นะคะเหมือนอุเบกขาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าออกมาแล้วเจอความวุ่นขึ้นมาตัวรับรู้อาจจะแปรปรวนเลยก็ได้นะคะดังนั้นวิญญาณที่บริสุทธิ์ต้องฝึกไหมฝึกแต่สิ่งที่มันสูงกว่านั้นก็มีคือวิปัสสนาหรือตัวเห็นนั่นเองดังนั้นเห็นวิญญาณที่บริสุทธิ์อันนี้ได้แต่ถ้าวิญญาณที่บริสุทธิ์แล้วยึดวิญญาณที่บริสุทธิ์เป็นอารมณ์ขึ้นมาอันนี้ก็สามารถติดในอรูปฌานได้ก็เป็นฌานที่6เช่นเดียวกันนะคะเป็นฌานที่6ต่อไปเป็นอรูปฌานเหมือนกันนะคะแล้วมักจะเอาไปสอนกันในสภาพธรรมที่ค่อนข้างจะสูงมากๆอันนี้ต้องรู้นิดนึงนะคะรู้ให้เท่าทันนะคะแต่ไม่ต้องรู้เพื่อไปจ้องทำลายใครหรือจับผิดใครนะเราจะเรียนกันแบบไม่ต้องไปขัดแย้งกับใครนะคะแต่ว่าเราน้อมขึ้นมาโอปนยิโกเข้ามาว่าเอสภาวะที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นลักษณะไหนที่พูดมาไม่ใช่ผิดนะแต่มันก็ถูกไม่ทั้งหมดนะคะมันมีที่ถูกยิ่งขึ้นไปกว่านี้ได้นะคะนั่นก็คือความไม่มีอะไรนะคะเราจะสังเกตได้ว่าบางทีเนี่ยเราก็จะได้ยินนะคะว่าบางทีครูบาอาจารย์ก็สอนถูกนะแต่ว่าความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของเรากับครูบาอาจารย์มันไม่ตรงกันน่ะนะคะบางทีครูบาอาจารย์บอกมันไม่มีอะไรทีนี้ไม่มีอะไรของท่านคืออาจจะไม่มีอะไรในการยึดมั่นถือมั่นไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรแต่เราอะไปตีความหมายของคำว่าไม่มีอะไรเป็นลักษณะของอรูปฌานนะคะก็คือความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรทั้งสิ้นแต่เดิมทีมันก็ไม่มีอะไรนะคะจนเรามาให้มันมีอะไรพอสุดท้ายเราจะไปเราก็ถอดความมีอะไรจนมันไม่เหลืออะไรเงี้ยนะคะภาวะนี้ไม่ใช่ภาวะที่ผิดนะคะแต่มันเป็นสภาวะที่ถ้ามันเป็นอารมณ์อ่ะมันเป็นความรู้สึกแล้วเราเอาอารมณ์นั้นหรือความรู้สึกนั้นเนี่ยมาเป็นตัวที่เครื่องอยู่ของเราบางคนอยู่ถึงขนาดแนบไปเลยแนบในความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะคะอันนี้เป็นลักษณะของฌานที่7นะคะไม่มีอะไรอยู่กับไม่มีอะไรดูเหมือนจะเป็นสภาวะที่สูงมากแต่
ยึดมั่นถือมั่นเป็นกรรมฐานที่มันไม่ใช่รูปธรรมแต่มันเป็นกรรมฐานที่มันเป็นนามธรรมมันก็ไม่ได้ต่างอะไรที่เราจะเจริญสติเช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่เอาเขาเรียกว่าเอาความรู้สึกหรือเอาอารมณ์ตรงนั้นมาเป็นกรรมฐานให้สติมันคอยระลึกแต่ปัญหาที่น่ากลัวที่สุดถ้าสติคอยระลึกในสภาวะนี้นะคะสภาวะนี้คือสิ่งที่ถูกรู้สติคอยเป็นผู้รู้ว่ามีสภาวะนี้เกิดขึ้นอยู่เนืองๆนะสติจะเป็นผู้รู้และเป็นตัวแข็งแรงขึ้นมาส่วนอันนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวยึดมั่นถือมั่นถ้าฝึกอย่างนี้ถูกนะคะอันนี้ได้แต่อีกอันนึงที่น่ากลัวในที่นี้ผิดเหรอครูแฟงก็ไม่เชิงว่าผิดเพียงแต่ว่ามันจะทำให้เราเนิ่นช้าก็คือยึดอารมณ์นี้แต่ไม่มีสติเป็นตัวกำหนดในอารมณ์นี้นะคะเราก็จะแนบเข้าไปอยู่กับเนี้ยนะคะโดยที่เราอาจจะมีสติรู้อยู่ในสภาพธรรมนี้แต่เราไม่มีความรู้ตัวว่ามันไม่มีความรู้ตัวตื่นในอารมณ์เนี้ยนะคะมันไม่เหนือขึ้นมามันแนบไปเป็นตัวเดียวกันเหมือนกับว่าน้ำใสๆแล้วเราเอาสีแดงใส่เข้าไปมันแยกไม่ออกแล้วนะทีเนี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่เขาเรียกว่ามันแนบเข้าไปในรูปฌานหรืออรูปฌานเนี่ยอันนี้มันจะเป็นไปได้ง่ายเลยนะคะอันนี้เป็นสภาวะนะอันนี้คือสภาวะนะคะเป็นสภาวะในฌานที่7ต่อไปมีอีกนะหลายคนที่บางคนฝึกไปจนเหมือนกับเข้าสู่อรูปฌานหรือว่าฌานที่8นะคะก็คือมันเหมือนกับแม้แต่ตัวเรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะเราคือใครชื่ออะไรมันมีสภาพหลายคนที่เป็นนะคะฝึกไปจนถึงขนาดว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้กระทั่งตัวเราอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้เลยหรือบางทีจำไม่ได้ไปเลยว่าตัวเราชื่ออะไรเนี่ยเป็นนะคะเหมือนการสะกดจิตบางอย่างเนี่ยนะคะลืมไปเลยก็มีนะคะคือลืมไปเลยแล้วยึดอารมณ์ตรงนั้นเข้าไว้ว่าตัวตนคนเขาสัตว์สิ่งของชื่อสมมุติบัญญัติทิ้งหมดเลยนะคะสัญญาทั้งหลายที่เราเคยคิดได้นึกได้จำได้หมายรู้มันหายไปเลยนะคะแต่มันจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ทีนี้พอไปเจอชั่วครั้งชั่วคราวเรามองว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆพออัศจรรย์มากโอ้โหเป็นภาวะที่สูงมากซึ่งจริงๆก็เป็นภาวะที่สูงจริงๆนะคะเป็นแต่ว่าสูงแต่ยังสูงไม่ที่สุดถ้าที่สุดกว่านั้นก็คือคุณต้องรู้และเห็นในสภาวะนั้นด้วยนะคะถึงจะจำไม่ได้แต่เรารู้และเห็นอยู่เราไม่ได้แนบไปตรงที่ว่าสัญญาหายหมดเลยอันนี้อันตรายนะคะอันตรายถ้าไปตอนนี้นี่ผมลุกฟักเลยนะคะอันนี้มันจะอันตรายแบบนี้นะคะดังนั้นเห็นไหมคะมันเป็นสภาวะธรรมมันเป็นแค่ความรู้สึกนะคะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ได้เป็นได้ต่อเนื่องหรือตลอดเวลานะคะอย่างเช่นปิติขึ้นมาเงี้ยปิติมันเกิดขึ้นมานี่ก็เป็นความรู้สึกเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันอยู่ได้ตลอดไหมมันก็อยู่ไม่ได้ตลอดเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไปหน่วงปิติไว้หรือไปหน่วงวิญญาณธาตุไว้หรืออากาศธาตุไว้หรือความไม่มีอะไรเลยไว้หรือความจำได้หมายรู้ไม่มีอะไรไว้เลยเนี่ยเราไปเอาเฉพาะอารมณ์นั้นเนี่ยแต่เราไม่ตื่นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสภาพธรรมหรือสภาวะธรรมก็เป็นความว่างเหมือนกันแต่เป็นความว่างที่ยังไม่ตื่นนะคะหรือแฟงจะพูดว่าความว่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้นั่นก็คือสังขารนั่นเองนะคะเพียงแต่สังขารที่มันมีรูปหรือสังขารที่มันไม่มีรูปเป็นแค่ความรู้สึกนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีพื้นฐานตรงความเข้าใจตรงจุดนี้เนี่ยบางทีมันจะทำให้เราจมไปหรือว่าไหลเข้าไปหรือเผลอเข้าไปนะคะจมไปเผลอไปเนี่ยความเสียหายมากสุดก็คือมันเนิ่นช้าแต่ถ้าจมไปไหลไปแล้วไปยึดมั่นถือมั่นในสภาวะนั้นอีกโออันนี้เสียหายมากๆเลยนะคะครูบาอาจารย์ก็เลยพยายามที่จะเตือนว่า
เอ้ยเราอยู่ตรงจุดไหนแต่บางทีการเตือนของครูบาอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยบางทีก็เตือนแรงๆเลยนะคะเตือนแรงๆเพราะอะไรนะคะเพราะบางทีถ้าแฟนเปรียบเทียบนะอุปมาอุปไมยเหมือนในคลองเนี่ยนะคะมีจอกมีแหนเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็เหมือนความยึดมั่นถือมั่นหรือความที่เรายึดไปแล้วว่ามันคือใช่มันคือถูกเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นครูบาอาจารย์สายภาพป่าเนี่ยนะคะเขาจะเข้าใจกันนะแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะที่อย่างพวกเราเนี่ยนะคะบางทีอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นกรรมฐานของพระสายป่าเนี่ยนะคะบางทีท่านเตือนท่านจะเตือนแรงมากเตือนแรงมากเพราะเหมือนกับว่าจอกแหนที่มันแน่นมากๆจนมองไม่เห็นน้ำใสๆข้างในแล้วเนี่ยจะเตือนทีบางทีต้องใช้ก้อนหินใหญ่ๆนะใช้แรงค่อนข้างต้องเยอะแล้วก็เหวี่ยงไปตุ้มเนี่ยทำให้มันกระจายออกความยึดมั่นถือมั่นให้มันกระจายออกไปเพื่อชี้ให้เห็นว่าน้ำใสๆน่ะมันอยู่ข้างในนะมันไม่ใช่จอกแหนนะนะคะแต่ทีนี้ถ้าเป็นสายเดียวกันก็จะเข้าใจนะคะแต่ถ้าไม่ใช่คนละสายล่ะมันก็จะมีความกระทบกระเทือนต่อจิตใจกันจนบางครั้งเนี่ยงอนครูบาอาจารย์ก็มีนะคะโกรธไปเลยไม่เอาละนะคะก็มีนะคะทั้งที่บางทีแรงนะเตือนแรงแต่หวังดีเนี่ยแตกต่างกันนะต้องดูให้ชัดเจนบางทีเรามองเจตนาของครูบาอาจารย์ผิดเราก็จะเสียโอกาสตรงนั้นไปนะคะแต่บางท่านก็ไม่กล้าเตือนแรงเพราะเข้าใจว่าจิตใจของลูกศิษย์ของตัวเองยังค่อนข้างจะบอบบางอยู่นะคะบางทีกลัวช้ำอ่ะนะคะก็ใช้ก้อนหินเล็กๆเหวี่ยงไปนะคะบางทีมันไปติดอยู่จอกแหนนั่นแหละมันไม่ยอมสะเทือนออกไปนะคะทีนี้พอไม่สะเทือนออกไปพยายามที่จะใส่เข้าไปแต่บางทีมันไม่ได้มากๆมากๆก็ปล่อยเหมือนกันบางทีท่านปล่อยไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านอุเบกขาจริงๆท่านก็เรื่องของเธอเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้ในกรณีนี้แฟงมิได้บังอาจที่จะตักเตือนใครหรืออย่างไรนะคะแต่ว่าใช้ความเข้าใจนะคะว่าความว่างมันมีความรู้สึกที่ว่างๆแล้วความรู้สึกที่มันเป็นว่างๆเนี่ยมันมีได้ตั้งแต่เวทนาความรู้สึกที่เป็นกุศลนะเป็นเวทนาหรือสภาพของฐานจิตที่เป็นจิตประภักษรก็ว่างได้นะคะหรือไม่ก็เป็นลักษณะของอรูปฌานไปเลยตั้งแต่เป็นอากาศธาตุเป็นการรับรู้ที่บริสุทธิ์เหมือนเป็นวิญญาณที่บริสุทธิ์เลยอะแต่เหนือวิญญาณที่บริสุทธิ์มีนะนะคะหรือไม่มีอะไรเลยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งสิ้นเลยหรือสมมติบัญญัติทั้งหมายเราไม่เอาเลยแต่มันไม่ตื่นนะคะมันไม่ตื่นอ่ะอันนี้คือสภาพธรรมนะคะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงตรัสไว้ว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะคะดังนั้นสภาพธรรมนี้นะคะเกิดขึ้นกับเราถามว่าดีไหมดีเพราะมันได้ทั้งกำลังนะคะมันทำให้สมถะของเราแน่นเหนียวนะคะแต่ต้องมีความมีปัญญาเข้าใจไปด้วยว่ามันไม่ควรยึดมั่นถือมั่นดังนั้นเอาสภาพธรรมนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานของตัวเองก็ได้แต่ยึดไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างต่อเนื่องเหมือนบางคนที่ดูลมหายใจหรือเจริญอานาปานสตินะคะแต่ถามว่าลมหายใจเนี่ยมันเข้าตลอดไหมมันก็ไม่ได้ตลอดมันออกตลอดไหมมันก็ไม่ได้ตลอดมันมีความเคลื่อนความไหวเหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นบางทีคนที่ดูความว่างเป็นอารมณ์กับคนที่ดูอานาปานสติเป็นอารมณ์สุดท้ายจริงๆนะคะบอกไม่ได้เลยนะว่าใครจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะเพราะที่สำเร็จคือแล้วคุณมีตัวรู้นะคะหรือสติตื่นขึ้นมาหรือเปล่านะคะดังนั้นใช้อะไรก็ได้เป็นอารมณ์จะรูปธรรมก็ได้จะนามธรรมก็ได้นะคะได้ทั้งหมดเพราะเราไม่ได้เอาทั้งรูปหรืออรูปเราเอาคือเราเอาสติอันนี้พอเข้าใจนะคะอันนี้คือใหญ่เขาเรียกว่าในยะที่หนึ่งที่แฟงพยายามที่จะรวบรวมมาว่า
เขาว่างกันอย่างไรนะคะมันก็มีหลายว่างกันนะอันนี้เราก็เลยแฟงเลยลองเอามาให้พิจารณาดูนะคะอ่ะทีนี้เรามาลองดูในยะที่2กันนะคะในยะที่1เนี่ยแฟนก็เป็นหลายท่านก็เป็นนะนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าผิดนะคะแต่ถ้าเป็นอยู่แล้วลองฟังในยะที่2หากทุกท่านมีอยู่แล้วโอเคจะเอาไปเป็นกรรมฐานได้เลยแต่ถ้าหลายท่านไม่มีต้องใช้ในยะที่สองเข้าไปในการประกอบการภาวนาด้วยถึงจะสมบูรณ์แบบนะคะอ่ะในยะที่สองความว่างสำหรับแฟนก็คือสตินะคะความว่างของแฟนอ่ะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องสติความว่างของแฟนคือรู้แต่รู้ที่มาจากสติและสติที่มาจากสัมปชัญญะและทั้งสติและสัมปชัญญะนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจนเกิดญาณรู้ขึ้นมาญาณเห็นขึ้นมาหรือเกิดญาณวิปัสสนาขึ้นมาอันนี้เป็นความว่างในยะของแฟงและครูบาอาจารย์หลายๆท่านด้วยเช่นอันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อสักนิดหนึ่งนะคะก็คือของหลวงพ่อเยือนเนี่ยหลวงพ่อเยือนท่านว่างของท่านคือสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาของหลวงพ่อวิโมกก็เช่นเดียวกันถ้าว่างของท่านหมายถึงสติสมาธิสัมปชัญญะและปัญญามันคือตัวเดียวกันซึ่งหลวงพ่อใช้คำว่าผู้รู้หรือรู้หรือตัวรู้แต่มาระยะหลังๆ หลวงพ่อวิโมกเริ่มไม่ใช้คำว่าว่างแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าว่างของท่านในความหมายของท่านคนอื่นเอาไปแปลผิดกลายเป็นว่าไปว่างในยะที่สองในยะที่หนึ่งคือสภาพธรรมที่มันปวนแปรอยู่ตลอดเวลาแต่ในยะของท่านจริงๆก็คือในยะที่สองคือมันเป็นสติทำไมถึงใช้คำว่าว่างคือรู้คือสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญานะคะเพราะเราลองดูนะรู้ว่าเรานั่งทุกคนทำเลยนะคะรู้ว่าเรานั่งนั่งเนี่ยถึงจะนั่งนิ่งแค่ไหนยังมีการกระเพื่อมหวั่นไหวของธาตุทั้ง4ไหมมีตรงนี้คือสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นอารมณ์มันเป็นถ้าแฟงบอกว่ามันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ต้องถูกรู้นะคะเพราะถ้านิ่งๆมันอาจจะเราไม่เห็นการเคลื่อนการไหวแต่ถ้าเราใช้เรานั่งอยู่แล้วเราลองรู้สึกตัวดูนะคะไอ้ความรู้สึกตรงนั้นแหละมันจะทำให้เราเห็นว่าแม้แต่กายของเราที่นั่งนิ่งๆก็ยังเคลื่อนและไหวอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นธาตุทั้ง4เป็นขันธ์ทั้ง5ไม่เกี่ยวกับว่าแล้วอะไรล่ะที่รู้กายอะไรที่รู้กายตอนนี้แยกพอแยกออกไหมพอแฟนถามปุ๊บมันน้อมหรือว่าโอปนยิโกมาที่สติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเอาใหม่นะอันนี้เป็น2แบบแล้วนะถึงรู้ว่ากายนั่งกายยังเคลื่อนนะคะกายเป็นเคลื่อนอันนี้คืออารมณ์กรรมฐานของเรานะเนี่ยกายเนี่ยนะคะแล้วอะไรที่รู้กายล่ะเราเรียกว่าผู้รู้นะคะหรือว่าเรียกว่ารู้แต่รู้นั้นประกอบด้วยรู้และรู้ตัวอยู่ไหมรู้และรู้ตัวอยู่และบางคนนะคะทั้งรู้และทั้งเห็นกายที่มีการเคลื่อนการไหวอยู่ต่อเนื่องและเนืองๆอันนี้มีทั้งสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาคือรู้และเห็นอยู่อันนี้รู้ตรงนี้คือในยะที่สองแล้วถามว่าไม่เกี่ยวกับกายนะแต่เรารู้และเห็นกายที่มันกระเพื่อมอยู่แต่ถามว่ารู้เนี้ยมีอาการอะไรไหมมันไม่มีอาการอะไรนะคะรู้มันไม่มีอาการครูบาอาจารย์ก็เลยบอกมันว่างโดยเฉพาะหลวงพ่อเยื้อนใช้คำว่ามันว่างจากการปรุงแต่งของรูปนามนี่พอเข้าใจนะเพราะถามว่ามันว่างจริงๆไหมมันว่างแต่มันว่างด้วยการที่รูปนามไม่เกี่ยวเพราะรูปนามมันอยู่ที่กายเนี่ยความรู้สึกของธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5มันอยู่ที่กายท่านก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไร
ท่านก็บอกมันรู้แต่หลวงท่านใช้คำว่ามันว่างจากการปรุงแต่งดังนั้นรู้ที่ว่างจากการปรุงแต่งคือรู้ที่เป็นสติและปัญญาอันนี้เรียกว่าความว่างของครูบาอาจารย์ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าแล้วตอนนี้เราว่างแบบไหนนะคะเรามีความเข้าใจในความว่างเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าถ้าว่างในลักษณะของสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญารู้อยู่เห็นอยู่ไอ้รู้อยู่เห็นอยู่เนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะแต่ถามว่าไอ้รู้บ้างไม่รู้บ้างมันเกี่ยวอะไรกับธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5มั้ยมันก็ไม่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวท่านก็เลยบอกว่ามันอยู่เหนือธาตุทั้ง4และขันธ์ทั้ง5เพราะธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5ท่านมองว่ามันเป็นสังขารทั้งหมดมันเป็นของโลกโลกมันเป็นเขาเรียกว่าโลกียะหมดเลยนะคะดังนั้นโลกียะมันรวมไปตั้งแต่รูปฌานมั้ยและอรูปฌานด้วยมั้ยจะรูปฌานอรูปฌานมันก็เป็นโลกียะอยู่นะคะแต่เราฝึกรูปฌานและอรูปฌานไปเพื่ออะไรก็เพื่อให้สติมันมีความตั้งมั่นขึ้นมานะคะมีสติมีความรู้ตัวอยู่ในลมหายใจหรือในกายนะคะทีนี้ครูบาอาจารย์ก็จะบอกว่ากายเนี่ยคือกายเนื้อกายอย่างเงี้ยนี่กายมีกายในกายก็คือลมหายใจแต่สำหรับแฟนกายในกายไม่ใช่ลมหายใจนะคะกายในกายของแฟนก็คือการที่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นตัวกูแล้วกายนี้ก็ไม่ใช่ของกูแต่อันนั้นเป็นวิปัสสนาขั้นสูงแฟนยังไม่ขอพูดถึงนะคะเราเอาเป็นแค่ว่าถ้ากายอย่างนี้หมายถึงกายหยาบในความหมายของแฟนแต่ถ้าเป็นลมหายใจคือกายละเอียดอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะแต่ถ้าครูบาอาจารย์ใช้คำว่ากายในกายอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าผิดนะคะดังนั้นไม่ต้องไปทะเลาะ กันเพียงแต่ว่าการใช้คำพูดอ่ะแม้แต่คำว่าว่างเห็นไหมคะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันทั้งที่ว่างที่เป็นผู้รู้กับว่างที่เป็นสิ่งที่ถูกรู้แตกต่างกันแล้วเราอยู่ตรงไหนนะคะแต่ถ้าเราอยู่ทุกตรงอันเนี้ยดี นะคะแต่ถ้าเราอยู่ตรงอันที่สองในยะที่สองคือว่างที่เป็นรู้ที่เป็นสติเป็นปัญญาเป็นสติเป็นปัญญาอันนี้ได้แต่มันจะหาสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้มันก็จะทำให้สติและปัญญาของเราเนี่ยไม่ตั้งมั่นมันคอนแคนเขาก็เลยต้องเอาสิ่งที่ถูกรู้มาให้เป็นเครื่องรู้นะคะคือเป็นเครื่องเจริญสติและสัมปชัญญะนั่นเองนะคะดังนั้นถึงมีสองนัยยะเอาอีกแล้วนะสองนัยยะสำหรับแฟงถึงเราจะมีสองนัยยะไม่ว่านัยยะที่หนึ่งซึ่งเป็นสภาพธรรมไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมที่เป็นรูปและอรูปส่วนมากจะเป็นอรูปนะคะมันแตะต้องไม่ได้มันเป็นแค่ความรู้สึกนะคะและมันแต่มันก็ยังไม่ครบองค์ของสมถะเลยนะถึงมีสองนัยยะก็ยังไม่ครบองค์ในสมถะเลยถ้าเราเอาไปใช้ผิดนะคะเอาไปใช้ผิดดังนั้นแฟนถึงบอกว่าเราต้องมีถึงสองนัยยะแล้วต่อไปเรามีสองนัยยะแล้วนะเราจะต้องไปรู้ถึงคำว่าสมถะและวิปัสสนาด้วยว่าตอนเขาเจริญอ่ะเขาเจริญกันยังไงถ้าเจริญแค่สองนัยยะแล้วเป็นเป็นสมถะเราก็แค่มีผู้รู้แล้วก็ระลึกสิ่งที่ถูกรู้ไม่ว่าจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานไม่ผิดนะคะไม่ผิดไม่จำเป็นที่จะต้องสิ่งที่ถูกรู้ต้องเป็นความรู้สึกที่ว่างๆเท่านั้นเป็นรูปฌานก็ได้เป็นรูปธรรมก็ได้นะคะแต่นี้บังเอิญคือตอนนี้เขามีกระแสเรื่องความว่างกันค่อนข้างเยอะแฟนก็เลยยกตัวอย่างขึ้นมานะคะเราใช้อะไรก็ได้ขอให้มีสติและสัมปชัญญะคอยกำกับอยู่เสมอนะคะถ้ามีอันนี้แล้วนะคะเราใช้เราระลึกอยู่เนี่ยนะคะอยู่ในจุดนึงเนี่ยนะคะแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวก็ได้นะอย่างเช่นอยู่กับกายคตาสติคือรูปที่มันหยาบๆอย่างนี้ก็ได้ทำให้สติสัมปชัญญะเจริญก้าวหน้าได้เหมือนกันหรืออยู่กับ
รูปที่มันละเอียดหรือกายที่ละเอียดก็คือลมหายใจก็ได้แต่ถามว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราลงว่าตัดสินใจว่าเราจะรู้แต่ลมหายใจเนี่ยแล้วตอนทำงานตื่นขึ้นมามันไม่ค่อยรู้แล้วนะลมหายใจมันก็จะมารู้ที่กายเห็นไหมคะดังนั้นกรรมฐานเนี่ยมีไว้ตั้ง40กองนะคะแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กองใดกองหนึ่งตลอดเวลาก็ได้ถ้าเป็นในเรื่องของในรูปแบบอาจจะใช้ลมหายใจอย่างเดียวได้อันนี้แฟงไม่ว่าแต่ถ้าเกิดว่าในชีวิตประจำวันน่ะเราควานลมหายใจบางทีถ้าไม่ละเอียดพอนะเรามองไม่เห็นนะคะเราก็ใช้กายนี้ก็ได้จะบอกว่าคนที่มีความละเอียดทางลมหายใจเก่งกว่าคนที่ละเอียดทางกายหรอไม่เสมอไปจริงๆนะถ้าเขาไม่เอาลมหายใจแต่เขาเอากายทุกอิริยาบถที่เขาสามารถรู้และรู้สึกได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเขาอาจจะมีความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็แน่นกว่าคนที่ดูลมหายใจอย่างเดียวก็ได้นะคะดังนั้นไม่ได้ให้สายกายคตาสติกับอานาปานสติมาทะเลาะกันนะคะไม่ดังนั้นจะต้องไม่ต้องมีคำว่าพองยุบก็ได้พองยุบก็จะเน้นเรื่องของกายคตาสติหรือลมหายใจก็คืออานาปานสติก็ได้ดีไม่ดีบางคนนะบางคนหนึ่งในนั้นก็มีแฟนเอาหมดอะนะคะทั้งกายทั้งลมหายใจทั้งพองหนอยุบหนอแฟนเอามาหมดเลยนะคะแฟนเอาหมดเพราะแฟนต้องการเพียงแค่สติและสัมปชัญญะที่ตื่นขึ้นมาเท่านั้นส่วนจะกายจะลมหายใจจะกายและลมหายใจพร้อมๆกันแฟนไม่สนใจอะนะคะแฟนไม่สนใจขอแค่แฟนรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาได้แฟนพอใจแล้วนะคะดังนั้นแฟนก็เลยไม่มีรู้สึกว่าแฟนไม่มีความจำเป็นที่แฟนจะต้องไปทะเลาะกับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเลยไม่มีความจำเป็นเลยนะคะแม้แต่กรรมฐานที่เขาบอกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือรู้ตัวหรือรู้พร้อมเพราะนั่นเรากำลังฝึกอยู่เหมือนกันนะคะความรู้สึกการรู้ตัวของการที่เราเคลื่อนมือกี่จังหวะลองแฟนก็จำไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้สำหรับแฟงนะแต่รู้และรู้สึกตัวนั่นเป็นสติสัมปชัญญะไม่เกี่ยวกันนะคนละตัวเลยนะคะแต่ทำไมแฟงแยกออกมาได้เพราะกรรมฐานทั้งหมดสำหรับแฟงเราใกล้อะไรเราหยิบอันนั้นอะเราเป็นคนโลภอะแล้วต้องเป็นคนโลภที่เราจะต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของเราคืออะไรจุดประสงค์ของเราคือถ้าเรารู้และรู้สึกตัวที่ตื่นรู้ขึ้นมาตื่นรู้เป็นความรู้ตัวอยู่ต่อเนื่องตลอดเวลาขึ้นมาแฟงเอาหมดอะนะคะดังนั้นจะให้แฟงไปทะเลาะกับใครแฟงไม่ไปทะเลาะอะเพราะเถียงเขาไม่ทันนะคะเถียงเขาไม่ทันด้วยแล้วก็ไม่แม่นยำในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะพระสูตรหรือพระไตรปิฎกหรืออะไรต่างๆไม่แม่นยำเลยนะคะทีนี้ที่ไม่แม่นยำเนี่ยนะคะหลายคนก็บอกครูแฟงโจมตีหรือบูลลี่คนที่เขาเรียนมาไม่อันนี้แฟงต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนนี่ขออนุญาตบอกเลยนะคะที่แฟงไม่ได้เรียนเป็นลักษณะของสูตะเนี่ยเรียนเป็นลักษณะที่ฟังจากครูบาอาจารย์แต่ว่าไม่ได้ไปนั่งเรียนชัดเจนแต่ถามว่าเคยเรียนในไหมในนักธรรมตีโทเอกเรียนมาแล้วจบมาแล้วด้วยแต่ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยตัวแฟงนะตัวแฟงเพราะแฟงไม่คิดว่าแฟงจะเอามาใช้เพราะแฟงไปเรียนแฟงเรียนตอนเด็กๆแฟงแค่ไม่อยากทำงานบ้านแล้วก็ไปเรียนที่วัดแล้วหลวงพ่อเหมือนครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์เหมือนพ่อเลยก็คือเก็บขนมเข้าไว้ให้กินตอนเย็นเงี้ยนะคะท่านก็ใช้วิธีทุกรูปแบบอะที่จะดึงเราเข้าวัดให้ได้นะเพราะเอิร์นเราก็เป็นเราก็พร้อมใจพร้อมจิตพร้อมใจที่จะทำตามจุดประสงค์ของท่านด้วยนะคะดังนั้นก็เรียนมานะคะฟังมาแต่ถ้าให้ศึกษาไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวในเรื่องของพระอภิธรรมหรืออะไรเงี้ยที่แฟงเรียนไม่ได้เพราะสมองแฟงไม่ดีนะคะเขาเรียนกันไปเขาจำได้เขาท่องได้แต่แฟงไม่ได้อะแฟงได้ข้างหน้าแล้วแฟงก็ลืมข้างหลังแฟงได้ข้างหลังแฟงลืมข้างหน้าไปแล้วนะคะแฟงจำไม่ได้ถึงขนาดคำโดยเฉพาะคำที่มันยากๆอ่ะอย่างเช่นแบบเป็นคำบาลีต่างๆอ่ะแล้วแฟงก็
โอ้แค่ภาษาไทยนี่แฟนยังจำไม่ค่อยได้แล้วแฟนไปจำบาลีนี่แฟนจำไม่ได้จริงๆคือแฟนโง่ด้วยแล้วเป็นคนที่จำอะไรไม่ได้ด้วยนะคะแฟนเนี่ยยังมีความรู้สึกเลยนะว่าพระที่ท่านจะบวชนะท่านจะต้องมีการท่องเขาเรียกว่าท่องอะไรนะท่องขันนาคท่องใช่ไหมคะเขาเรียกอะไรนะประมาณนี้ขันนาคใช่ไหมคะแฟนเคยไปดูนะพี่แอ๋แฟนเคยไปดูพี่เชื่อไหมแฟนสอนธรรมะมาเกือบ20ปีแล้วเนี่ยแฟนจำไม่ได้นะขันนาคเนี่ยแฟนแอบชื่นชมผู้ชายที่เขาบวชอะแล้วเขาท่องได้ในโบสถ์อะค่ะเพราะแฟนจำไม่ได้แล้วแฟนไอ้สิ่งที่แฟนจำไม่ได้เนี่ยนะคะแฟนไปนึกถึงครูบาอาจารย์ของแฟนรูปหนึ่งก็คือหลวงปู่จันทานะคะแต่ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วนะคะท่านอยู่ที่พิจิตรนะคะก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ขาวนะคะแต่คือท่านอาจจะไม่ฉลาดในเรื่องของสมองแต่ปัญญาท่านสูงมากนะทีนี้สมองแฟนก็ใช้ไม่ได้เช่นกันนะคะใช้ไม่ได้เช่นกันเพราะมันไม่จำอะไรแล้วมันก็ไม่เข้าใจอะไรเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องทั้งโลกเนี่ยอย่ามาให้แฟนเข้าใจแฟนไม่สามารถเข้าใจอะไรได้ขนาดนั้นทีนี้มันมีช่วงนึงที่หลวงปู่จันทาเนี่ยนะคะท่านจะบวชแล้วช่วงแรกๆพระที่จะเป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านยังไม่ให้บวชนะเพราะเข้าใจว่าท่านไม่มีสติปัญญาหรือท่านสติไม่ปกตินะคะแต่พี่สาวท่านเนี่ยไปการันตีให้ว่าท่านน่ะปกติเพียงแต่ว่าอาจจะช้านิดนึงในเรื่องของสมองนะคะดังนั้นพระอุปัชฌาย์ก็เลยยอมที่จะให้บวชแต่เชื่อไหมคะสมัยก่อนถ้าจะบวชเนี่ยต้องไปอยู่วัดเนาะแล้วต้องไปท่องนะคะคนที่สมองดีๆเนี่ยเขาท่องไม่กี่วันได้นะแต่หลวงปู่จันทาเนี่ยท่องได้หน้าลืมหลังได้หลังได้ข้างหลังข้างหน้าลืมนะคะท่านถึงขนาดต้องจดอะคะวันละตัวนะวันละตัววันละ2ตัวอ้าวได้5ตัวไปแล้วตัวที่1ลืมพอแฟนไปอ่านประวัติของท่านเนี่ยแฟนมีความรู้สึกว่าแฟนเป็นเช่นนั้นแลเลยดังนั้นจะให้แฟนเรียนอะไรแฟนเรียนไม่ได้นะคะคือสมองเราไม่สามารถที่จะมีรอยหยักอะไรได้เลยอะนะคะอันนี้อาจจะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้แฟนไม่สามารถที่จะไปเรียนอย่างเขาได้แฟนก็เลยใช้วิธีของหลวงพ่อคือหลวงพ่อเยือนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านจบป.4แต่ตอนนี้ท่านได้ด็อกเตอร์นะคะท่านได้ด็อกเตอร์นะคะแต่ด้วยความที่ท่านเองท่านก็บอกนะว่าท่านไม่ได้เรียนสูงแต่ท่านใช้วิธีในการภาวนาแฟนก็เหมือนกับว่าหุยครูบาอาจารย์เราไม่ต้องเก่งเยอะก็ได้ไม่ต้องรู้อะไรเยอะก็ได้แต่ไม่เหมือนนะท่านปัญญาสูงกว่าแฟนเยอะนะคะแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยเราก็ทำอย่างท่านก็ได้เนาะเราเอาภาวนาเอาภาวนามยปัญญาเอาอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันอาจจะข้ามขั้นตอนพอสมควรนะคะแล้วก็มาจับการภาวนาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยนะคะนั้นสมองมันก็เลยไม่ทำงานมันไม่ทำงานนะคะแต่ปัญญาแฝงทำงานนะปัญญาแฝงทำงานนะคะดังนั้นสมองกับปัญญานี่คนละส่วนเนาะเนาะจันเนาะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยที่แฟนกำลังจะบอกเนี่ยเพราะว่าไม่ได้บูลลี่อะไรเลยนะคะไม่ได้แบบเนี่ยคุณไม่ได้เรียนมาคุณไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างก็มันเรียนไม่ได้มันจำไม่ได้นะคะแต่พอให้คำแนะนำได้ด้วยประสบการณ์ในการภาวนาและการหลายๆผ่านมาประสบการณ์ในการสอนด้วยนะคะอ่ะทีนี้อ่ะกลับมา ไปนานเลยแล้วไม่มีใครลังด้วยนะ ทีนี้นั่งอยู่รู้ว่านั่งนะคะเนี่ยอันเนี้ยเราจะนั่งอยู่รู้ว่านั่งนั่งอยู่เนี่ยมีอยู่แล้วแล้วอะไรล่ะที่รู้ว่านั่งนั่นน่ะคือตัวสติและสัมปชัญญะตัวนั้นน่ะที่ว่างจากตัวเนี้ยว่างจากธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5มันไม่เกี่ยวกับรูปนามนะคะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าสติคุณตั้งมั่นแล้วรู้อยู่ตลอดนะแล้วรูปนามเข้าคือสติรู้อยู่ตลอดแล้วแข็งแรงมากอันนั้นไม่ใช่
แต่ถ้ามีสติเมื่อไหร่ว่างเมื่อนั้นเห็นไหมคะแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีรู้ไม่มีเห็นเมื่อไหร่ไอ้ตัวนี้ก็พร้อมจะไหลแล้วหลงเข้าไปในนี้เหมือนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะดังนั้นหัวใจจริงๆนั่นก็คือการเจริญสตินะคะสติอย่างเดียวไม่ได้ต้องสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาถ้าเจริญแค่สติสัมปชัญญะสมาธิรู้ที่กายหรือรู้ที่อะไรก็ได้ให้มีสิ่งที่ถูกรู้ให้ต่อเนื่องรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้แต่เอาสิ่งนี้ไหมไม่เอาต่อให้ทุกคนนะคะมาทางสายการดูจิตดูความว่างดูจิตดูความว่างเลยดูตรงๆเข้าไปนะคะแต่ถ้ามันไม่ตื่นอะตัวรู้ตัวเห็นมันแยกออกไปไม่ได้เราบอกว่าเราดูความว่างเราดูจิตเราเก่งก็ไม่ใช่นะบางคนตรงนี้เขาแน่นหนาแต่เขาดูกายเขาไม่ได้ดูจิตอะนะคะเขาเอาตรงนี้เป็นกายเนี่ยเพราะว่ามันสังเกตดีที่สุดชัดเจนที่สุดแล้วก็อยู่กับเราได้ยาวนานที่สุดสติสัมปชัญญะเขาอาจจะแข็งแรงมากก็ได้นะคะดังนั้นถ้าตรงนี้เขาแข็งแรงเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเป็นวิถีของวิปัสสนาขึ้นไปทันทีเลยคือรู้เห็นเมื่อไหร่ก็มองมาที่กายอย่างเดียวนะแต่มันเห็นเวทนาด้วยไหมเห็นนะคะเห็นไปถึงจิตด้วยไหมเห็นนะคะตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นเห็นฟุ้งไม่ฟุ้งเห็นหรือจะกุศลหรืออกุศลเห็นไหมแค่ดูกายอ่ะมันเห็นแล้วนะคะแล้วเห็นตรงนี้ทั้งฐานกายเวทนาจิตเนี่ยอันนี้คือรูปนามฐานที่4ก็คือฐานธรรมรูปนามทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์ไหมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สมควรยึดมั่นถือมั่นไหมมันเห็นจนไปถึงฐานสุดท้ายเลยนะมันกลายเป็นว่าสติปัฏฐาน4ก็อยู่ในนี้แหละนะคะอยู่ในกรรมฐานทั้งหมดแหละคุณจะเริ่มที่กรรมฐานไหนอะกายก็ได้บางสายเป็นสายเวทนาบางสายสายดูจิตบางสายสายดูธรรมก็มีแต่เราไม่ต้องไปแบ่งสายเพราะเป็นวิถีของเขาอยู่แล้วถ้าสติสัมปชัญญะผู้รู้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดปุ๊บว่างปั๊บว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามเนี่ยนะคะถึงไม่คลายความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เป็นไรแต่มันเห็นชัดเจนเลยว่าสติไม่เกี่ยวอะไรกับรูปนามนะคะถึงหลายคนจะบอกว่าสติมันเป็นนามชนิดนึง ก็ไม่เถียงนะแต่เป็นนามที่พาเราหลุดพ้นนะคะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าแฟนจะไม่ค่อยยึดในเรื่องของสิ่งพวกนี้เท่าไหร่นะคะแล้วก็แต่ถามว่าสติของเราเนี่ยมันเก่งถึงขนาดว่าอยู่ได้ตลอดไหมมันอยู่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวทำไมรูปนามมันโผล่ได้ก็เพราะสติมันหายมันไม่มีสติดังนั้นเราพอจะรู้แล้วนะว่าหัวใจสำคัญคือสติสัมปชัญญะสมาธิก็คือสติสัมปชัญญะที่มันต่อเนื่องนั่นเองนะคะตั้งใจเมื่อไหร่เดี๋ยวสติสัมปชัญญะมันมาเองนะคะมันคือสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องนะคะทีนี้ดูอะไรก็ได้นะคะมองอะไรก็ได้แล้วรู้เห็นอะไรก็ได้แต่อย่าไปยึดไอ้สิ่งที่ถูกรู้อย่างเดียวแหละนะคะแต่ถามว่าต้องมีไหมมีถ้ามีนะนั่งอยู่รู้ว่านั่งไหมรู้เนี่ยกายนั่งแล้วนั่งอยู่รู้สึกถึงกายที่มันนั่งอยู่แล้วเรารู้สึกแบบไหนอย่างไรไหมบางคนโปร่งบางคนอึดอัดบางคนรู้สึกเย็นสบายบางคนร้อนเห็นไหมคะอันนี้คือความรู้สึกของในขันห้าแต่ไม่ใช่ความรู้สึกของในสติเขาเรียกว่าสัมปชัญญะมันคนละสถานภาพกันนะคะมันคนละสถานภาพกันบางทีนั่งอยู่รู้ไหมว่านั่งแล้วมันมีสภาวะที่ว่างๆโล่งๆหรือนิ่งๆสงบตั้งมั่นมีไหมก็มีแต่บางทีก็ไม่มีเห็นไหมคะแล้วนั่งอยู่เรารู้สึกและเราเข้าใจบางครั้งยอมรับแล้วปล่อยวางในสภาพที่ก็เห็นอยู่แต่ปล่อยวางได้คือไม่ยึดอะไรสักอย่างเพราะเป็นอิสรภาพจากธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5แล้วอยู่กับผู้รู้เห็นไหมมันก็อยู่กับผู้รู้มันตั้งใจจะอยู่ไหมมันก็ไม่ได้ตั้งใจแค่ปล่อยวางเท่านั้นอ่ะมันได้แต่ปล่อยวางมันก็พูดง่ายเนาะแต่ทำยากแต่ถ้ามันพร้อมจริงๆมันก็ปล่อยได้นะมันก็ปล่อยได้เห็นไหมคะอันนี้คือพอครูบาอาจารย์มาพูดหรือว่าท่านสอนมาเนี่ยแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะทั้งหมดหรือภาพรวมทั้งหมดก่อนเนี่ย
เราจะไปจับแค่ประเด็นของคำคำหนึ่งอ่ะแล้วก็เอาคำคำเดียวไปตีกันนะคะตีกันเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะใน YouTube ก็เยอะ TikTok นี่ตีกันแบบชนิดตายกันไปข้างหนึ่งเลยนะคะหลายคนบอกว่าครูแฟงทำไมครูแฟงไม่ทำ TikTok ไม่สื่อไม่ทำไปตีกับเขาไม่ได้นะคะคือถ้าทำคลิปแรกนี่คือถูกตีตายตั้งแต่คลิปแรกเลยนะคะไม่ทำนะคะไม่ทำนะคะก็มี YouTube อยู่บ้างอย่างน้อย YouTube เนี่ยมันทำให้เราสามารถขยายข้อความหรือว่าขยายอะไรเขาเข้าใจได้บ้างเลยทำ YouTube ไว้นะดังนั้นใครอยากจะดู YouTube ก็ไปที่ครูแฟงบรรยายทำได้นะคะค่ะเอาโฆษณานะคะเสียค่าโฆษณาแล้วเนี่ยแฟง นะคะหรือไม่ก็ติดตามแฟงนะคะก็ยังโฆษณาอยู่นะ ติดตามแฟงใน Facebook นะคะครูแฟงสมพรนะคะถ้าคิดว่าจะไม่ทำจริงๆเนี่ยไม่ต้องกดเป็นเพื่อนแต่ถ้าคิดว่าจะปฏิบัติจริงๆนะคะไม่ทอดทิ้งการปฏิบัติให้บวกเป็นเพื่อนไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าแค่เล่นๆไม่ต้องแค่กดติดตามพอนะคะถ้าคุณทำมั่งไม่ทำมั่งไม่คิดจะเรียนจริงๆหรืออะไรต่างๆนะคะไม่ต้องกดเป็นเพื่อนเพราะไม่รับยิ่งมากเลยนะคะไม่ค่อยรับหรอกแฟนไม่ค่อยรับเพราะแฟนไม่ค่อยรู้จักใครนะคะส่วนมากเขาก็จะกดติดตามกันนะคะทำอย่างกับเพจเลยเนาะกลับมาแล้วนะคะโอเคกลับมาอ้าววิปัสสนานะคะวิปัสสนาก็คืออย่างที่แฟนบอกถ้าเป็นสมถะก็ดูไปนะคะแต่สมถะถ้ามันถึงเวลาน่ะนะคะมันจะวิปัสสนาเองเช่นเราดูกายละเอียดไปอย่างเงี้ยอ้าวครูแฟงแล้วทำไมพี่เห็นความรู้สึกของกายอ้าวครูแฟงทำไมพี่เห็นว่าใจมันของพี่มันมีความสุขมันมีความทุกข์หรือมันเฉยๆอ้าวทำไมครูแฟงพี่รู้สึกว่าใจพี่ข้างในมันตั้งมั่นสงบนิ่งเป็นเอกคตาเลยก็ไม่รู้นะคะเอ๊ะครูแฟงบางทีพี่ก็รู้สึกว่าทั้งหมดที่พี่เห็นน่ะพี่ทิ้งมันไปเลยอ่ะแต่พี่เห็นอยู่นะเหมือนกับคลายความยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือมันยกโดยอัตโนมัติประมาณว่าเธอจะให้เราอยู่ตรงนี้นานแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่ไหวแล้วนะฉันก็ไม่รอเธอแล้วนะกว่าเธอจะไปเจอครูบาอาจารย์ที่บอกวิปัสสนาเสียทีเธอไม่เจอสักทีนะคะเขาวิปัสสนาเองนะเขายกจากสมถะเป็นวิปัสสนาได้เลยนะคะแล้วเราจะสังเกตยังไงก็สังเกตเนี่ยสติปัฏฐาน4เกิดขึ้นกับเราแล้วหรือยังแต่ถ้ายังมันก็จะอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นนี่มีเช่นด้วยนะเช่นแบบหลายคนอาจจะไม่ค่อยถูกใจเช่นของแฟนด้วยนะเพราะบางคนบอกว่าก็มองความว่างไปสิความว่างอะมองความว่างไปเรื่อยเพราะเขามองว่าความว่างนั้นอะคือนิพพานเนี่ยดังนั้นเราก็มองนิพพานดูนิพพานเห็นนิพพานไปเรื่อยดังนั้นสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นมาเราไม่ต้องสนใจขึ้นมาโอ้โหอันนี้มันไปไม่ได้เลยมันฟีดตัวเองหนักมากนะคะมันฟีดตัวเองหนักมากเลยก็แทนที่จะไปความว่างแล้ววางความว่างคือทะลุถึงธรรมนะคะมันก็จะอยู่แต่ฐานจิตเนี่ยนะคะมันก็ประพัดสอนไปสิสอนแล้วก็สอนอีกโอ้โหสว่างว่างโอ้โหจนบางครั้งมันแบบมันไปเหนือโลกเลยอ่ะคือว่างเหนือโลกแต่มันไม่ใช่เป็นโลกุตระนะเหนือโลกไปเลยอ่ะเหนือโลกคือเป็นพลังจักรวาลนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยซึ่งถามว่ามีไหมมันมีจริงนะคะแต่เราไม่ได้เอามันไม่ใช่เป็นหนทางของการพ้นทุกข์เราก็ไม่ต้องไปเอาเนี่ยฟีดเข้าไว้เลยในความว่างเนี้ยอันนี้เป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาเป็นสมถะแต่คนที่ภาวนาเขาอาจจะเข้าใจว่ามันเกินฌานเกินญาณไปแล้วเงี้ยมันก็เลยว่างแต่จริงอ่ะมันก็เสียดายตรงนี้แหละพอเรามาพูดหรือมาเล่าให้เราฟังขึ้นมาปุ๊บเอ้าเราเสียดายอ่ะนะคะแต่ปัญหาคือเตือนไม่ได้เพราะเขาเข้าใจว่าเขาถึงแล้วโอ้เป็นอะไรที่แบบเจ็บใจหัวใจของแฟนมากเลยที่ทำไมเราไม่เจอเขาเร็วกว่านี้นะคะแต่มันไปเจอเขาตอนที่เขามีมานะไปแล้วอะแล้วมานะแก้ยากมากเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่แฟนจะต้องบอกไว้ว่างอะดีใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานก็ดีแต่ต้องมีผู้รู้ที่ว่างจริงๆอะ1ตัวนะดังนั้น
แฟนมาระยะหลังก็จะสังเกตนะว่าแฟนก็ไม่ค่อยใช้คำว่าความว่างละสังเกตนะโดยเฉพาะคนที่ตามแฟนมาเนี่ยแฟนก็จะใช้คำว่าสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาไปเลยหรือถ้าเอาง่ายกว่านั้นก็คือรู้เห็นถึงกายเวทนาจิตธรรมไปเลยนะคะเพราะว่าใช้ถ้าเราใช้อะเราใช้ถูกไงเราใช้ถูกเหมือนกันนะเราว่าเราก็ใช้ถูกนะแต่บางคนฟังเขาอาจจะฟังแล้วเขาไปตีความหมายอีกแบบนึงนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกล้าใช้ละนะคะแต่หลวงพ่อเยื้อนท่านก็ยังใช้อยู่แต่ขอให้เรารู้ว่าคำที่หลวงพ่อเยื้อนที่ใช้คำว่าว่างเนี่ยหมายถึงว่าสติปัญญาแล้วปัญญาอย่างหลวงพ่อเยื้อนคือปัญญาอันยิ่งเลยดังนั้นท่านบอกว่าท่านก็เห็นแต่ความว่างก็ท่านเห็นแต่สติปัญญาของท่านเพราะว่าเป็นเอกราชไปแล้วนะคะความว่างของท่านหรือสติปัญญาของท่านเป็นเอกราชไปแล้วอันนั้นคือแจ่มแจ้งแล้วจริงๆแล้วท่านวางขันหมดแต่ถามว่าวางขันแล้วท่านมรณภาพไหมท่านก็ไม่ได้มรณภาพนะทุกวันนี้ก็ยังเทศให้เราฟังได้อยู่นะคะก็ยังมีอยู่นะคะแต่ท่านไม่มีเยื่อใยนั่นแสดงว่าท่านไปอยู่กับตรงนั้นเลย 100% จริงๆนะคะ 100% จริงๆดังนั้นถ้าเราอยู่ตรงนั้นรู้และเห็นแล้วเห็นทั้งสิ่งที่ว่างและสิ่งที่ไม่ว่างอันนี้ถูกต้องไหมอ่ะอันนี้นะถูกต้องไหมใช้สติและปัญญารู้และเห็นสิ่งที่ว่างคือรูปฌานอารมณ์ก็ได้อารมณ์ที่เป็นกุศลก็ว่างได้จิตที่ว่างๆก็ว่างได้นะคะมันแล้วรูปฌานต้องเห็นด้วยไหมก็ต้องเห็นน่ะนะคะมีใครลอยมาไหม แบบเจอเยอะมากเลยแบบกายมันหายหมดเลยมันไม่มีกายอ่ะครูเงี้ยนะคะมันมีแต่เนี่ยว่างอย่างเดียวเลยเงี้ยแฟนก็แล้วพี่เห็นว่าพี่มีตัวเห็นว่าว่างไหมพี่มีตัวเห็นว่าว่างนะแสดงว่าเขาเห็นแต่รูปฌานน่ะแล้วเอารูปฌานมันเขาเรียกว่าข้ามถนนยังไงไม่ให้รถชนเนี่ยแปลกมากเลยนะอย่าทำกันนะไม่ได้นะมันต้องเห็นทั้งรูปและอรูปนะคะแต่เราเห็นแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะนั่นอ่ะถึงจะเรียกว่าวิปัสสนาโอเคพอเข้าใจเนาะเข้าใจแล้วนะงั้นเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะคะแฟนจะให้ทุกท่านลองนั่งอยู่แยกให้ได้ระหว่างว่างที่เป็นสภาวะธรรมซึ่งมันมีรูปเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นบางคนว่างและไม่ว่างเกิดขึ้นพร้อมๆกันไม่ต้องปฏิเสธนะคะมันมีอีกตัวนึงไม่ขอใช้คำว่าว่างเนาะขอใช้คำว่ารู้และเห็นซึ่งมันว่างจากรูปนามเพราะรูปนามเนี่ยมันสะเทือนอยู่ตรงนี้ตลอดเวลานะคะดังนั้นมันมีอีกตัวหนึ่งคือรู้และเห็นอยู่อันนี้ได้เลยนะรู้และเห็นอยู่แล้วรู้และเห็นอยู่อะไรรู้และเห็นอยู่กับรูปนามเนี่ยซึ่งรูปนามมันมีแค่อาการและความรู้สึกเท่านั้นและกระเพื่อมกระพืออยู่ต่อเนื่องและตลอดเวลานะคะไม่ต้องว่ากรรมฐานใครสูงใครไม่สูงกรรมฐานใครดีไม่ดีไม่มีพระพุทธเจ้ายังบอกตั้ง40กองเลยนะคะเรายังได้แค่2กอง3กองเนี่ยนะคะทะเลาะกันจังเลยนะคะถ้า40กองนี่สงสัยฆ่ากันตายเลยไม่ต้องเหลือแล้วนะคะทีนี้พุทโธธัมโมสังโฆนี่ก็เป็น3กรรมฐานเลยนะนะคะหรือเป็นความรู้สึกว่างๆก็ได้นะคะความรู้สึกว่างๆแล้วมีปิติด้วยเนี่ยได้ทั้งความว่างด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ได้ทั้งความรู้สึกที่เบิกบานหรือเมตตาก็ได้นะคะเนี่ยมันได้หมดเลยนะคะเอามาให้หมดนะคะแต่ให้เข้าใจว่าเนี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้กี่อย่างก็ได้หลายๆอย่างก็ได้นะคะแต่ขอให้มีตัวหนึ่งที่มันตื่นอยู่แล้วคอยรู้คอยเห็นสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมานะคะแต่ถ้าง่ายที่สุดนะเอาที่มันเป็นธรรมชาติอะนะคะตอนนี้นั่งอยู่รู้และเห็นว่านั่งในขณะที่เราไม่ต้องหลับตารู้และเห็นว่านั่งในขณะที่เราไม่ต้องหลับตาเราจะได้ทำในชีวิตประจำวันได้ก็เห็นอยู่เห็นตัวเองด้วยเห็นคนอื่นด้วยไม่ผิดนะบอกครูแฟงพี่ต้องเห็นแต่ตัวเองคนอื่นมาให้เห็นก็เห็นเธอนะคะแต่เราเห็นแบบเราไม่ได้สนใจอะนะคะ
ใครไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราหยิ่งนะคะเราไม่สนใจเขาหรอกนะคะเราหยิ่งอยู่ในตัวของเรานะคะแต่ไม่ต้องไปบอกนะว่าเอ้ยเราเห็นอยู่นะแต่เราไม่แคร์เธอหรอกอะไรเงี้ยไม่ได้เห็นก็คือเห็นนะคะเพราะเห็นก็คือมันแค่ตาปิดตาก็ไม่เห็นละแต่บังเอิญตอนนี้ลืมตาไงอาจารย์สอนนิสิตหลับตาไหมไม่หลับใช่ไหมคะแล้วตอนสอนก็เห็นนิสิตด้วยใช่ไหมคะเนี่ยเห็นจะบอกว่าเห็นแต่ความว่างไม่ได้มันก็ต้องเห็นตามความเป็นจริงด้วยนะคะทีนี้ก็เห็นตัวเองด้วยมันเหมือนตัวเองก็แลอยู่เห็นคนอื่นด้วยแล้วตัวเองกับคนอื่นก็เหมือนกับมันก็คือกันนั่นแหละนะคะคือกันนั่นแหละนะคะแต่ว่าดีที่สุดคือเห็นตัวเองแล้วเห็นความรู้สึกของกายที่นั่งด้วยเนี่ยมันจะเริ่มย้อนเข้ามานะคะเห็นความรู้สึกของกายที่นั่งด้วยก็ต้องเห็นความรู้สึกภายในด้วยนะคะก็คือเห็นความรู้สึกก็คือเห็นใจของเราอ่ะเห็นไหมคะเห็นใจเจ้าของเราอ่ะแล้วใจเจ้าของตอนนี้บริสุทธิ์มากเลยนะบริสุทธิ์มากเลยนะแล้วไปยึดได้ไหมเนี่ยยึดไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวมันบริสุทธิ์เดี๋ยวมันไม่บริสุทธิ์ก็แล้วแต่มันนะคะแล้วก็เห็นความปล่อยวางของเราไม่ต้องสงสัยอะไรแล้วพอเหอะเราสงสัยมาหลายพบหลายชาติแล้วนะคะแล้วเราก็ฟุ้งซ่านมาก็เยอะละพอหยุดไปได้ละเหมือนปล่อยวางเห็นไหมคะมันเหมือนเรานั่งแล้วเราปล่อยวางทั้งรูปและนามมีหมดแต่เราปล่อยวางเนี่ยตรงนี้คือเข้าถึงเลยนะแต่มันอยู่ได้ไม่ตลอดไงนะคะอยู่ได้ไม่ตลอดแล้วพอปล่อยวางปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะตัวรู้ตัวเห็นเราไม่ได้มีการปรุงแต่งเลยในรูปนามเลยมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรแต่อีตัวนี้ปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาให้สำเร็จยังไงก็เหอะตรงนี้ก็ยังปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานะคะเพียงแต่ว่าสติปัญญาของเราอะนะคะมันจะจมมากับอีกตรงนี้เมื่อไหร่เท่านั้นแหละนะคะถ้าจมมาก็แสดงว่าแพ้ละยกนี้เริ่มต้นใหม่นะคะเราก็ต้องฝืนตัวเองนิดนึงช่วงระยะแรกๆกันนะแต่เมื่อเขาตื่นรู้เบิกบานแล้วตื่นรู้จนเป็นรู้เองเห็นเองแล้วอันนี้สบายมากเลยเพราะสติปัฏฐาน4จะเดินเองและสติปัฏฐาน4เดินเองวิมุตติความหลุดพ้นมันก็จะเกิดขึ้นเป็นลำดับนะไม่ใช่เมื่อไหร่พี่จะเป็นพระอรหันต์สักทีไม่พี่ค่อยๆเดินนะคะอย่าเพิ่งเป็นเลยอย่างก็คือเอาโสดาบันให้ได้ก่อนนะว่าเป็นแล้วมันสอยกลับมาไม่ค่อยได้มันไปกันเยอะแล้วด้วยแบบสอยมาก่อนอย่างน้อยพี่ปิดอบายทั้ง4ให้ได้ก่อนแล้วเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ไอ้ช่วงสติปัฏฐาน4เดินเองเนี่ยมรรคมีองค์8ครบไปแล้วตอนนี้ครบแล้วครบองค์เลยนะคะแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าเห็นวิมุตติหลุดพ้นไปเป็นลำดับพี่ไม่เห็นนะวิมุตติตัวมันเป็นยังไงเนี่ยนะคะก็มีเหมือนกันนะคะที่ถามเพราะแฟนก็เคยถามตัวเองแต่มันไม่เอาเรียกว่ามันไม่ร้อนรนอะไรอะนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนนี่ให้ความคำจำกัดคือแบบมันไม่ร้อนรนอะไรมันไม่ร้อนรนอะไรแต่มันก็ไม่ได้ว่าสุกจ๋าเหมือนโลกอะนะมันแต่มันก็ไม่ร้อนรนอะไรมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรมันไม่คาดหวังอะไรมันไม่ได้อยากได้อะไรหรือไม่ได้อยากได้อะไรมันรู้สึกความถึงความระงับอะระงับในความทยานอยากของเราหรือเขาเรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่างของโลกนี้ซะได้อะคือไม่เอาอะไรสักอย่างอะแต่มันต้องเป็นสภาวะนะเป็นสภาวะที่เขาเกิดขึ้นมาเองมันเป็นภาวะที่เราสังเกตได้ว่าเออเหมือนมันเป็นอิสรภาพนั่นแหละตรงนั้นแหละนะคะแต่มันไม่เกิดขึ้นตลอดนะคะมันไม่เกิดขึ้นตลอดมันจะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นหน่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยเราเอาแบบไม่ต้องแบบฉับพลันก็ได้นะเอาแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะส่วนมากของพวกเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของวิมุตไปเป็นลำดับนะคะอย่างน้อยปิดอบายได้เนี่ยก็ถือว่าเดี๋ยวมันเดินเองอะนะคะลงไปยัง ลงไปแล้วนะคะตั้งหลักใหม่แพ้ก็คือแพ้ส่วนมากนักปฏิบัติธรรมแพ้เป็นส่วนใหญ่แต่เราแพ้เพื่อที่เราจะชนะลุกขึ้นมาบ่อยๆนะคะเห็นอยู่นะรู้และเห็นอยู่และเห็นอะไรเห็นรูปนามตามความเป็นจริงแล้วช่วยเห็นสติปัฏฐาน4ด้วยตั้งแต่กายและยังไม่ต้องไปเวทนา
กายก่อนความรู้สึกของกายนี่ยังอยู่ถึงขั้นกายนะกายนั่งอยู่แล้วอะไรมันเคลื่อนเคลื่อนไหวๆมันเหมือนมีความรู้สึกของกายที่เคลื่อนไหวนะบางคนจะเห็นไปถึงธาตุดินที่เคลื่อนไหวเป็นลักษณะพองยุบก่อนถ้าสายพองยุบเขาจะเห็นตรงนี้ก่อนนะคะแล้วจะสาวไปถึงแล้วอะไรที่ทำให้ธาตุดินมันเคลื่อนมันก็จะเริ่มเห็นธาตุลมที่มันเคลื่อนถ้าธาตุลมไม่เคลื่อนในธาตุดินจะเคลื่อนไหมก็ไม่เคลื่อนนะนะคะแต่เนี้ยก็ไม่รู้เขาจะเถียงกันเพื่ออะไรเหมือนกันนะมีเหมือนกันที่แบบไม่รับเลยนะบางทีอานาปานสติไม่รับพองหนอยุบหนอเลยนะบางทีพองหนอยุบหนอก็ไม่รับอานาปานสติเลยไม่เข้าใจเหมือนกันเอาเนี่ยเราลองปฏิบัติกันเนี่ยลองสิได้หมดไหมได้หมดนะแต่บางคนถ้าเราเห็นเป็นแบบแฟงอ่ะจะเห็นกายก่อนแล้วก็จะเห็นการเคลื่อนของกายก่อนเห็นไหมคะบางคนก็จะเห็นพองยุบยุบนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเห็นลมหายใจอ่ะเหมือนกับมันเกิดคำถามแต่มันถามเองนะมันเหมือนปุจฉาวิสัชนาขึ้นมาเองอ่ะเฮ้ยแล้วทำไมกายมันกระเพื่อมกระพือนะอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่เป็นคำถามอย่างนี้นะมันเป็นเหมือนความอยากรู้อยากเห็นของใจเราเพราะมันยังไม่แจ่มแจ้งอ่ะใจมันก็เหมือนมันจะผุดคำถามขึ้นมาแต่มันไม่ใช่คำถามที่มันเป็นคำถามภาษาไทยอย่างนี้นะมันจะเป็นคำถามแบบเป็นคำถามภาษาธรรมอ่ะแล้วมันก็จะมีการตอบเป็นภาษาธรรมนะก็คือเอาก็แกหายใจอยู่ไงทีนี้เราก็จะเริ่มเห็นการหายใจและกายที่มันเคลื่อนไหวๆเราไม่ได้ต้องทำอะไรเยอะก็เห็นตามความเป็นจริงไปนะคะเห็นตามความเป็นจริงไปอันนี้เขาเรียกว่าเห็นฐานกายอยู่เลยเนี่ยคือกายนะคะแล้วช่วยเห็นไปถึงว่าพอตอนเราหายใจไปหายใจมาเนี่ยนะคะบางทีการหายใจของเราเนี่ยหายใจหนักๆร้อนนะหายใจหนักๆตั้งใจเกินหายใจยาวๆหรือใช้พลังงานเกินไปร้อนๆก็มีนะแบบอุ่นๆขึ้นมาเลยอุ่นๆขึ้นมาโดยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเลยนะมีสภาพบางคนอาจจะรู้สึกมันร้อนแล้วเหงื่อมันจะออกขึ้นมานะคะแล้วมันก็จะถามไปอีกนะนะคะว่าเฮ้ยทำไมเหงื่อออกวะเฮ้ยทำไมมันรู้สึกร้อนๆวะอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันเหมือนกับมันเริ่มไปเห็นธาตุไฟอะแล้วทีนี้พอเริ่มไปเห็นธาตุไฟมันจะมีการปรับธาตุของเราโดยอัตโนมัติเฮ้ยเราอาจจะตั้งใจเกินไปหายใจแรงเกินไปลองปรับให้หายใจสบายๆกว่านี้ร่างกายเคลื่อนไหวให้มันเป็นธรรมชาติกว่านี้ไม่ใช่ฟืดฟาดกันแบบนะอันไม่เอานะคะพอมันเริ่มปรับได้เราจะรู้สึกถึงความชุ่มชื้นในร่างกายของเราเราเริ่มจะไปเห็นธาตุน้ำซึ่งเป็นธาตุที่มันไฟกับน้ำเนี่ยไฟยังพอเห็นง่ายกว่านะธาตุน้ำมันเห็นยากอะแต่มันปุจฉาไปเรื่อยๆวิสัชนาถามมาเรื่อยๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือฐานกายอยู่เลยนะคะยังแค่กายนะคะแต่พอฐานกายมันจะเชื่อมเองนะคะพอเราปรับธาตุทั้งหมดเนี่ยลองสังเกตนะเราจะเข้าฐานเวทนาได้เนี่ยธาตุกายของเราเนี่ยมันจะต้องสมบูรณ์แบบนะคะมันจะต้องรู้สึกว่ามันจะสมบูรณ์แบบแล้วถ้าใครอยากจะปรับธาตุของตัวเองให้มีแต่นี้ก็ยังเป็นความอยากนะ มันก็จะเป็นความอยากอยู่นะคะแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะเรารู้สึกไหมว่าการสะเทือนของร่างกายเนี่ยหรือว่าธาตุดินของเราเนี่ยมันมากกว่าปกติไหมมากกว่าธาตุอื่นไหมคะลองนั่งไปไม่ต้องพยักหน้าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวแฟงนำไปเองนะคะนำไปเองเราจะมีความรู้สึกว่าเราเห็นว่ากายมันมีการเคลื่อนมากกว่าเห็นไหมคะนั่นแสดงว่าธาตุดินในร่างกายของเราเนี่ยเยอะกว่าปกติดังนั้นถ้าเราเห็นการเคลื่อนของร่างกายของเรามากกว่าเนี่ยถือว่าปกติมากนะคะจำสัดส่วนไม่ได้ละนะคะมันเกือบ 50% ของร่างกายเลยนะถ้าจำไม่ได้น่าจะประมาณอาจารย์เบนเท่าไหร่48 %มีแต่นักวิชาการนั่นเลยตรงนี้นะคะเอาเป็นว่ามันเห็นไหมมันเยอะกว่าไหมมือรู้สึกมันสะเทือนเยอะกว่านะร่างกายเนี่ยนะคะร่างกายมันมีการสะเทือนหวั่นไหวแต่ต้องเอาจริงๆนะอันนี้แฟนจะไปฐานกายด้วยแล้วเดี๋ยวแฟนจะให้ทุกคนปรับธาตุของตัวเองไปด้วยถ้าแฟนคำนวณถูกนะ นะคะทีนี้
พอร่างกายมีการสะเทือนอะไรล่ะที่ทำให้ดินมันสะเทือนเนี่ยนะคะลมหายใจมันจะเริ่มปรากฏเห็นไหมคะเริ่มปรากฏก่อนน่าจะ 28% นะดร.ยุ้ยนะ นะคะ8216นะนะคะทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆก่อนทำไปเรื่อยๆยังไม่ต้องหลับตาก็ได้นะคะแต่ว่าพี่จ้ากับพี่อ้วนอย่าตั้งใจมันตั้งใจเกินไปแล้วแฟนอึดอัดแทนนะคะแฟนหายใจหายคอไม่เป็นธรรมชาติเลยเจอพี่2คนเนี่ยนะคะเอาให้มันเป็นธรรมชาติกว่านี้พี่เห็นไหมคะร่างกายมันจะเหมือนแบบโฟลว์ไปหมดเลยนะคะธาตุดินมันจะเยอะกว่าจริงๆนะคะนี่สูตรนี้ไม่ใช่สูตรธรรมดานะสูตรนี้สูงมากเลยนะแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นลมหายใจนะคะก็คือธาตุลมของเรามันจะเหมือนน้อยกว่าธาตุดินนะคะพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยใครจะหลับตาก็ได้นะคะถ้าจะเอาให้แจ่มแจ้งเลยก็ลองหลับตาดูนะคะแยกธาตุทั้ง4วันนี้เลยนะนะป้าตุ่มนะเราค่อยๆหลับตานะคะแล้วให้มันเป็นธรรมชาติแต่ที่ชัดๆมากๆเนี่ยก็คือกายของเราเขาถึงเน้นให้ดูกายไงเพราะมันดูง่ายที่สุดแต่เราก็จะโอ้ยไปดูแต่จิตนั่นน่ะทะลุไปเลยไม่เอาตรงนี้ตรงเนี้ยของดีเลยนะเนี่ยนะคะลมหายใจมันจะเคลียร์คอเบาๆแต่กายมันจะเคลื่อนเยอะพอสมควรนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยจะเห็นธาตุไฟค่อนข้างจะชัดเลยเพราะตั้งใจเกินไปบางคนจะรู้สึกถึงความร้อนๆนะมันร้อนออกมาจากข้างในมันจะเห็นไปเลยนะถ้าแฟนจำไม่ผิดประมาณ 14% เลยนะธาตุไฟเนี่ยที่เหลือคือ 10% ธาตุน้ำดังนั้นเนี่ยถ้าเห็นอย่างนี้แล้วครบไหมครบ100ไหมโอ้เป๊ะมากเห็นไหมคะจำได้เปลี่ยนธาตุบ่อย กายเนี่ยมันจะกระเพื่อมหวั่นไหวแต่ให้มันเป็นธรรมชาตินะแล้วก็พอกายกระเพื่อมหวั่นไหวเราจะหาอันนี้คือปัจจัยที่ทำไมธาตุดินถึงเคลื่อนปัจจัยมันมาจากธาตุลมซึ่งธาตุลมเคลื่อนนิดนึงธาตุกายก็เคลื่อนสารพันตัวทั้งตัวเลยนะคะแต่ข้อดีมันจะทำให้เราเกิดการตื่นรู้ตัวพร้อมภายนอกได้ดีอันนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแต่พอเราทำไปทำไปเนี่ยบางทีมันจะเกิดความร้อนๆขึ้นมาบางคนไม่ร้อนนะแค่อุ่นๆแต่เรารู้สึกได้ว่ามันเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะมีนะคะมันจะมีแล้วพอมันเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะเกิดการปรับของมันโดยอัตโนมัติเลยนะคะมันจะเริ่มแบบเอ้ยเราหายใจตั้งใจเกินไปเราหายใจแบบยาวเกินไปหรือหนักเกินไปต้องให้มันเบาสบายโป่งโล่งกว่านี้กายที่ขยับเขยื้อนมันจะได้เขยื้อนแบบเป็นธรรมชาติอะนะคะเหมือนเรานอนหลับแล้วเราแบบทิ้งกายหมดแต่กายก็ยังหายใจแต่การหายใจระดับการหายใจมันจะสบายสบายผ่อนคลายนะคะนี้มันจะเกิดความอุ่นที่พอดีละเพราะมันจะทำงานร่วมกันระหว่างไฟกับน้ำถ้าไฟมาน้ำต้องมีอ่ะมีแต่ไฟอย่างเดียวตายสุกพอดีนะคะดังนั้นเขาจะมาด้วยกันนะคะธาตุดินกับธาตุลมเนี่ยมันจะมาพร้อมๆกันนะคะแล้วธาตุไฟกับธาตุน้ำเนี่ยมันจะค่อยๆมาเพื่อปรับให้ดินลมไฟแล้วก็น้ำค่อยๆประสานจนเรารู้สึกว่าเรานั่งแล้วเราสบายผ่อนคลายเนี่ยเวทนาทางกายเริ่มเกิดขึ้นแล้วถ้าเวทนาทางกายเบาสบายผ่อนคลายเนี่ยเวทนาแฟงถึงใช้คำว่าเวทนาถึงแม้จะเป็นความรู้สึกแต่ก็เป็นเวทนาอยู่นะคะแต่เป็นเวทนาที่เป็นกุศลนะคะมันจะรู้สึกถึงความโปร่งโล่งเบาสบายที่กายมากขึ้นมากขึ้นแล้วเราจะไปค่อยๆไปชัดที่ความรู้สึกหรือมโนวิญญาณหรือว่าใจของเราภายในหรือความรู้สึกที่มีภายในนะคะแล้วเราก็รู้และเห็นอยู่ที่ภายในก็คือกายที่ละเอียดเหมือนกายมันละเอียดแล้วก็ใจที่มันปลอดโปร่งโล่งๆสบายๆและผ่อนคลายขึ้นมา
นะคะอันนี้เราก็จะเริ่มเข้าสู่ถ้าทำไปเรื่อยๆนะมันจะเข้าสู่ปิติสุขโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วมันจะทำให้สติสัมปชัญญะภายในตื่นขึ้นมาด้วยก็คือรู้และรู้สึกภายในค่อยๆตื่นขึ้นมาหรือใจที่ตื่นขึ้นมานั่นแหละแต่จริงๆถ้าจะให้มันตื่นจริงๆมันต้องใช้วิธีการฝึกที่ง่ายกว่านี้ไม่ได้ต้องยากกว่านี้นิดนึงนะคะแต่นี้เอาไปคร่าวๆก่อนนะเอาคร่าวๆก่อนนะคะพอไปเห็นถึงใจของเราแล้วเนี่ยนะคะอย่าเพิ่งไปเห็นจิตและเห็นธรรมเอาตรงนี้ก่อนนะอันนี้แฟนจะปูพื้นไว้ก่อนนะคะพอเราเริ่มเห็นความรู้สึกภายในนะคะอันนี้ภายในให้รู้แค่ลมหายใจอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ถ้าใครทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะเอาให้เหมือนกับว่าใจอ่ะมันรับรู้ลมหายใจนะคะใจมันรับรู้ลมหายใจเข้าหรือออกหรืออะไรก็ได้ให้มันรู้แค่อย่างเดียวก่อนนะคะให้รู้อย่างเดียวส่วนไอ้รู้ทั้ง4อย่างเนี่ยมันประสานกันหมดแล้วตั้งแต่ข้างนอกนะคะโอ้ตรงนี้จะสอนยากนิดนึงนะคะเอาประมาณนี้ถ้าใครได้ก็ได้ใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครไม่ได้ไปตามแฟงวันพฤหัสเดี๋ยววันพฤหัสแฟงจะสอนให้เข้าให้ข้างในมันตื่นนะคะอันนี้มันได้แค่ข้างนอกตื่นแต่ข้างในมันจะไม่ตื่นดังนั้นจะตกภวังค์ได้ง่ายเลยจะง่วงไหมคะเห็นไหมเพราะว่าข้างในมันไม่ตื่นนะคะข้างในไม่มีกำลังเลยดังนั้นมันมีวิธีการฝึกข้างในนะคะคือใจคือมโนวิญญาณคือใจรับรู้แต่ใจมันเป็นความรู้สึกต้องใช้แค่ความรู้สึกที่รับรู้ความรู้สึกของลมหายใจอีกทีนึงนะคะความพอหายใจทีก็รู้สึกหายใจนิ่งทีมันจะหยุดนะลมหายใจมันจะคือลมหายใจเคลื่อนมันก็จะรู้สึกลมหายใจหยุดมันก็จะรู้สึกอันนี้ต้องฝึกสติสัมปชัญญะภายในนะคะของพี่สติสัมปชัญญะภายนอกอะโอเคแต่ภายในไม่เคยฝึกแน่เลยใช่ไหมคะอันนี้แหละถ้าคนใหม่ๆอาจจะตามไม่ทันเลยนะคะแต่ว่าถ้าคนเก่าๆยังพอได้อยู่ไม่เป็นไรนะคะแล้วถ้าคนใหม่ๆได้นะคะใช้แค่ใจดูลมดูความรู้สึกของลมหายใจนะคะใช้แค่ใจรับรู้ใช้คำว่าใจรับรู้ความรู้สึกของลมหายใจมันจะมีแค่เคลื่อนและหยุดและเคลื่อนเท่านั้นเองนะคะถ้ารับรู้ตรงนั้นได้มันจะไปปลุกข้างในให้ตื่นก่อนใจข้างในต้องตื่นนะคะถ้าใจข้างในไม่ตื่นเนี่ยมันเดินสติปัฏฐาน4มันจะได้แค่กายแล้วก็เวทนาถึงเวทนาเนี่ยบางทีเวทนาแค่พื้นผิวเผินๆนะมันไม่เป็นเวทนาที่แบบเข้าไปลึกไปปลุกภวังค์จิตให้ตื่นได้นะคะมันจะเข้าภวังค์แต่เราเอาแค่นี้ก่อนนะคะรอบนี้แค่แยกได้ว่าว่างที่เป็นความรู้สึกกับว่างที่เป็นสติสัมปชัญญะสมาธิจริงๆมันแตกต่างกันได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะถ้าใครรู้สึกไม่ไหวจริงๆต้องลืมตานะคะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดไม่เกิดการเคยเราไม่ได้ฝึกความรู้สึกตัวภายในให้ตื่นนะคะมันจะตันๆเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันไปต่อแล้วมันจะเพลินๆแล้วมันจะเริ่มเพลินมันจะง่วงมันจะเข้าภวังค์นะคะดังนั้นตรงนี้ลืมตานะแต่ถ้าใครไปได้ไปเลยเพราะว่าตรงที่นี้คนเก่าๆเยอะนะคะใครได้ไปเลยมันจะไปเห็นถึงเวทนาคือความรู้สึกข้างในอะนะคะแล้วมันจะไปแยกสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาออกหมดเลยเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์เพียวๆเลยนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเห็นความตั้งมั่นนิ่งสงบแล้วเราก็จะเริ่มเข้าสู่ความช่างมันเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะแต่ใครไม่ถึงไม่เป็นไรอันนี้แค่ซอฟๆนะคะอันนี้ตัวอย่างอันนี้แซมเปิ้ลนะคะเอาแค่นี้ก่อนนะคะพอได้ไหมซึ่งบางคนอาจจะแบบโอ้ทำไมพี่เข้าไปถึงแบบจิตประภักษรเลยก็จิตประภักษรแล้วยังไงตื่นเต้นเพื่อไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเพราะมันเดี๋ยวมันก็ไม่ประภักษรหรอกนะคะเดี๋ยวมันก็ว่างมั่งไม่ว่างมั่งนิ่งมั่งไม่นิ่งมั่งก็เรื่องธรรมดานะคะแล้วปล่อยวางได้ไหมสิ่งที่รู้รับรู้และเห็นนั้นน่ะปล่อยวางนะคะแล้วก็จะเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงแต่อาจจะไม่ตื่นพอนะแต่
สุดจริงๆก็คือรู้และเห็นน่ะรู้และเห็นที่เป็นผู้รู้หรือว่ารู้อยู่หรือเป็นความว่างที่แท้จริงนะคะเห็นไหมเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมันมีอีกตัวหนึ่งนะคือสติปัญญาที่ตื่นขึ้นมาตัวนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับธาตุขันธ์เลยนะแต่ไอตัวที่กายเวทนาจิตธรรมก็เป็นไปนะคะเรื่องของเขาได้เท่าไหร่เท่านั้นได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆลืมตานะลืมตาภาวะไม่ได้หายไปไหนเลยนะของแฟนก็ไม่หายฮะทุกคนก็ไม่หายใช่ไหมคะพี่จ้าไม่หายนะไม่หายนะคะทีนี้พอแยกได้ไหมถ้าแฟนบอกว่าถ้าเราอยากจะอยู่กับว่างนะต้องเป็นว่างที่เป็นสติปัญญาไม่ใช่ว่างที่เป็นอาการแต่อาการว่างมันมาอยู่อะครูได้ดีนะคะเราก็เห็นความว่างนะคะเหมือนกับว่าปัญญาสติปัญญามันเห็นความว่างอันนี้ได้แต่ไม่ได้ว่าความว่างตรงนี้เราจะต้องยึดมั่นถือมั่นนะเรายึดมั่นถือมั่นได้เหมือนกันถ้าเรายึดมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเราจะไม่รู้ความเป็นจริงเลยว่าจริงๆเราจะไม่สามารถพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะเหมือนกับคนที่ดูลมหายใจอยู่แต่ไม่ยอมพิจารณาสักทีว่าลมหายใจก็ไม่เที่ยงเนาะมันเป็นอนิจจังมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาและการเคลื่อนตลอดเวลามันเป็นทุกขังนะแล้วมันเป็นอนัตตาคือไม่สมควรยึดมั่นถือมั่นนะคะมันก็เหมือนเราอยู่กับวิตกอยู่อย่างเดียวนะคะไม่วิจารณ์ไม่ปิติไม่สุขไม่เอกคตาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเอาแต่ลมหายใจถามว่าได้ไหมได้แต่มันจะไม่ได้ปัญญานะคะแต่อันนี้เห็นความว่างได้ไหมครูแฟงรู้และเห็นความว่างได้ไหมเห็นได้แต่อย่ายึดมั่นถือมั่นพอไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเห็นทั้งว่างเห็นอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่ว่างก็จะมีอีกนะคะมันก็จะมีอีกนะคะอะไรล่ะที่ไม่ว่างแน่นอนเลยร่างกายเราเนี่ยไม่ว่างหรอกนะคะมันไม่ว่างหรอกนะคะมันไม่ว่างหรอกมันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วความรู้สึกที่ว่างๆบางทีมันก็ไม่ว่างก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดกับมันนะคะอันนี้เราเข้าใจทั้งสองนัยยะแล้วไม่ว่าความว่างที่เป็นนัยยะที่เป็นความรู้สึกหรือเป็นอารมณ์ต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกรู้นัยยะที่สองคือความว่างที่เป็นตัวสติปัญญาอันนี้เอาว่างนี้นะคะให้ยึดว่างนี้เข้าไว้นะคะวักยึดว่างนี้เข้าไว้ส่วนไอ้ตรงนี้เป็นแค่อารมณ์และความรู้สึกเดี๋ยวมันเปลี่ยนแปลงไปช่างมันว่างมั่งไม่ว่างมั่งไม่เป็นไรอันเนี้ยจะได้ปัญญาสูงกว่าที่เราไปฟีดความว่างไว้นะคะอ่ะวันนี้แฟงว่าแฟงเหนื่อยละถึงแม้ว่าจะเหลืออีก10นาทีแฟงว่าแฟงไม่สอนต่อละนะคะน้องจาไม่ต้องหักค่าตัวพี่นะพี่แค่กินเวลา10นาทีเองนะคะพอเข้าใจนะคะเข้าใจนะวันนี้ไม่ต้องเอาอะไรเยอะเอาแค่นี้พอละนะคะแยกให้ได้ระหว่างว่างที่เป็นผู้รู้จริงๆกับสิ่งที่ถูกรู้นะคะแล้วสิ่งที่ถูกรู้มีทั้งว่างและไม่ว่างให้รู้แค่นี้แหละนะคะเราก็จะหมดปัญหาในเรื่องของการไปตีกันเรื่องความว่างนะคะแต่เราคงไม่ตีนี่ก่อนจะไปตีกับใครไหมเรื่องความว่างนี่ก่อนไม่ตีกับใครแต่ตีกับภรรยาอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าจะตีเนี่ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแฟนก็ขอจบนะคะในเรื่องของความแตกต่างของความว่างที่เป็นสมถะและความว่างที่เป็นวิปัสสนาตอนที่1ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเรื่องนี้กำลังฮิตเนาะเราสอนเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะแต่สอนเยอะก็ไม่ดีหรอกนะคะเอาแค่3ตอนพอนะนะคะดังนั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเจอกันตอนที่2นะคะก็จะเริ่มเข้าสู่ข้างในละนะคะมันก็จะโอเคกว่าดังนั้นถ้าแค่กายจะบอกว่ากายเป็นสมถะใจเป็นวิปัสสนาก็ไม่ได้นะไม่เกี่ยวเลยเนาะนะคะกายเนี่ยพิจารณาให้ดีเป็นวิปัสสนาก็ได้มันขึ้นอยู่กับปัญญาของเราระดับของสติปัญญาของเราว่ามันสูงส่งแค่ไหนนะคะดังนั้นอยู่แค่กายนี่ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะนะคะแต่เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเราปิดอบายได้ก่อนเอาแค่นี้สตาร์ทแค่ปิดอบายได้เนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นพระอรหันต์แบบใจหายใจคว่ำยังไงไม่รู้แฟงอะนะเพราะว่าวันดีคืนดีพระอรหันต์ก็จะมาครูแฟงขอกราบหน่อยโอ้โหแฟงรู้สึกว่านรกกินหัวเลยอะนะคะวันดีคืนดีพระอรหันต์แบบครูแฟงขอลดน้ำหน่อยเนี่ยมันยังไงไม่รู้มันทำใจไม่ได้นะดังนั้นพวกเราก็
ปิดอบายนะนะคะอ่ะสำหรับวันนี้แฟนขอลาไปก่อนนะคะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะที่มาร่วมรับฟังการบรรยายธรรมในครั้งนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งที่บ้านด้วยนะคะที่ติดตามทางการถ่ายทอดสดนะคะแล้วก็ YouTube น่าจะขึ้นอีกสักวัน2วันนะคะทั้งเพจของธรรมสถานจุฬาแล้วก็ YouTube ของแฟนเองนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ